จะแบ่งเป็นสองส่วนคือสำหรับตลาดคนไทยแล้วก็สำหรับตลาดต่างชาตินะคะตลาดคนไทยเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ยังเห็นความสำคัญอยู่ถึงแม้ภูเก็ตเนี่ยจะมีนักเที่ยวต่างชาติเข้ามาเป็นส่วนที่มากกว่าตลาดคนไทยนะคะแต่ว่าตลาดคนไทยเนี่ยก็เป็นตลาดที่สามารถที่จะหมายถึงว่าไม่ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะตลาดคนไทยก็ยังมีการเดินทางภายในประเทศได้อยู่แล้วก็เราจะเน้นมีกลุ่มครอบครัวนะคะที่เรามองไว้จะมีโครงการเรื่องของครอบครัวสื่อสารมาจากเมืองภูเก็ตแล้วก็จะมีเรื่องของกลุ่มเด็กนักเรียนนะคะเพราะมองที่เราอยากจะเพิ่มตลาด first visitor ด้วยนะคะก็จะมีเด็กเป็นการโรงเรียนชวนเที่ยวนะคะก็คืออยากให้เด็กมีโอกาสมาทัศนศึกษาภูเก็ตแล้วก็มาทำกิจกรรมภูเก็ตนั้นมีอะไรพิเศษสำหรับเยาวชนหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีโอกาสได้เป็นแคมป์ภาษาอังกฤษหรือว่าการคือได้มาเห็นอะไรที่บางจังหวัดไม่มีอะไรนะคะอยากให้เด็กมีโอกาสตรงนี้แล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มกับผู้สูงอายุด้วยแล้วก็จะมีโครงการเรื่องของเที่ยวตามวัยมาภูเก็ตไปภูเก็ตนะคะก็คือเป็นพวกรีไทร์เมนต์พวกผู้สูงอายุคนไทยที่ว่ามีเวลาไม่ต้องรอวันหยุดก็คือส่งเสริมเป็นหนึ่งในโครงการของกระทรวงวัฒนธรรมดาน่าเที่ยวนะคะก็เลยจัดโครงการนี้ด้วยแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยมีกำลังซื้อสูงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้คนที่มาภูเก็ตเนี่ยมีคือเป็นกลุ่มหลากหลายนะคะทั้งเรื่องของกลุ่มไฮเอนด์ด้วยแล้วก็ถึงแม้เราจะยังคงต้องการกลุ่มนักเรียนหรือว่าพวกหนุ่มสาวอยู่แต่ขณะเดียวกันก็อยากจะโปรโมทเรื่องของกลุ่มไฮเอนด์ที่มีกำลังซื้อสูงก็คือผู้สูงอายุด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของโครงการเกี่ยวกับส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแล้วก็วิถีชุมชนนะคะก็จะมีโครงการเก็บมีดีวิถีชุมชนที่เราตั้งใจจะทำแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนที่เรามีหลากหลายคืออยากจะนำเสนอจากทรายชายทะเลทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็มีชุมชนทั้งเรื่องของชุมชนประมงชุมชนต่างๆแล้วก็ชุมชนในตัวเมืองวัฒนธรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางวัฒนธรรมผสมไทยจีนหรือวัฒนธรรมผสมไทยมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ชาวไทยใหม่หรือว่าชาวเลของเราก็มีก็หลักๆก็จะมีแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องของโครงการปั่นกันร้อยปั่นกันหนาวอันนี้ก็คือเน้นเรื่องของกลุ่มจักรยานนะคะซึ่งอันนี้เป็นนโยบายของระดับประเทศอยู่แล้วว่าเราจะเน้น เรื่องของโครงการจักรยานด้วยแล้วก็มันก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเป็นเทรนด์ที่คนปั่นจักรยานเยอะใช่ไหมคะทั่วประเทศแล้วก็ในภูเก็ตเองเนี่ยก็มีกลุ่มจักรยานเยอะมากก็เลยส่งเสริมด้วยก็จัดปีจริงจังเมื่อปี57นะเป็นครั้งแรกแล้วก็ตั้งใจจะเป็นโครงการต่อเนื่องก็คือนอกจากมีจักรยานแล้วเนี่ยเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวนะคะเราจะไม่แข่งแล้วก็จะมีเรื่องของงานแฟร์คืออยากจะโปรโมทให้มีเป็นอะไรนะเป็นเวทีสำหรับพวกที่ชอบจักรยานมีช็อปต่างๆมาออกร้านออกบูธแล้วก็มีแบบเทรนเนอร์หรือมีเป็นคลินิกเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กก็มีหลายส่วนแล้วก็พวกเรียนทายาคุระอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมีเทรนเนอร์หรือว่าคนที่มีความรู้เรื่องสุขภาพเขาก็มาร่วมด้วยก็มาสอนต่างๆก็นี่คือคร่าวๆส่วนตลาดต่างประเทศนะคะก็จะมีจริงๆแล้วเราอยากเน้นกลุ่มที่เป็นนิชมาร์เก็ตมากขึ้นกลุ่มเฉพาะมากกว่ากลุ่มทั่วไปเพราะว่าอย่างที่ทราบว่าภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะคะปีที่แล้วก็ 11.1 9ล้านก็คือประมาณ2ล้านคนนะคะก็จริงๆแล้วเราไม่อยากเน้นปริมาณแล้วก็คือไม่จำเป็นว่าเราต้องเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ว่าอยากเน้นให้มีรายได้มากกว่าก็แต่ว่าจะก็ต้องทำยังไงให้เหมือนกับว่าเขามาอยู่แล้วจับจ่ายใช้สอยเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมองเป็นเจาะเป็นตลาดไปเช่นตลาดเอาไม้ตลาดชุมชนนานะคะที่แล้วก็ตลาดที่เป็นเฉพาะกลุ่มเช่นฮันนีมูนเวดดิ้งอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีหลายตลาดไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปทางอินเดียจะมาแต่งงานที่ภูเก็ตเยอะนะคะแล้วก็จีนนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มเมดิโคทัวริซึมนะคะที่มาทำคอร์สหลายอย่างเป็นเอจิ้งทรีทเมนต์ต่างๆเวลเนสด้วยนะคะเมดิคอลเวลเนสนะคะเพราะมันจะมีรีสอร์ทที่เกี่ยวกับเรื่องการทำทรีทเมนต์หลายที่บนเกาะต่างๆรอบๆภูเก็ตก็มีแล้วก็โรงพยาบาลเองก็มีระดับนานาชาตินะก็เลยอยากจะเน้นเฉพาะกลุ่มพวกนี้ด้วยนอกจากนั้นก็จะมีเรือยอทเรือสำราญที่เรามองไว้นะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานต่างประเทศทั่วโลกกันที่จะส่งแบบเดียบ้างหรือว่า
เอเจนต์บ้างมาดูแต่ละสินค้าแล้วก็นำไปเพื่อโปรโมทในเรื่องของการส่งเสริมการขายแล้วก็อาจจะมีการบางครั้งให้เราไปร่วมงานส่งเสริมการขายด้วยในแบบที่ร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวร่วมกับจังหวัดนะคะทางกลุ่มจังหวัดเองแล้วก็อันดามันด้วยคือว่าเรามองที่ว่าเราจะขายร่วมกันเป็นกลุ่มอันดามันนะคะก็จะมีภูเก็ตพังงาก็เป็นอันดานองตรังนะคะที่ร่วมกันเป็นอันดามันคลัสเตอร์นะคะที่มหาดไทยก็กำหนดไว้เป็นกลุ่ม